าละค่ะไปกันที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะที่เตรียมจัดวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนในวันที่19กุมภาพันธ์นี้ค่ะที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครค่ะได้จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันสมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์มินิฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่22แล้วก็งานประจำปีพิธีบวงสรวง319ปีศาลพันท้ายนรสิงห์โดยมีนายณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแล้วก็เป็นการเผยแพร่แหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญศาลพันท้ายนรสิงห์ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็สร้างศักยภาพทางรายได้ที่เข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยค่ะครับก็กิจกรรมก็จะมี2รายการในช่วงเดือนมกราคมแล้วก็กุมภาพันธ์นี้นะครับเริ่มจากงานประจำปีพิธีบวงสรวง319ปีศาลพันท้ายนรสิงห์29ถึง31มกราคมและการแข่งขันสมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์มินิฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่22ในวันที่19กุมภาพันธ์นะครับกิจกรรมก็หลายภาคส่วนได้ร่วมกันจัดขึ้นหลังจากห่างหายไป2ปีจากสถานการณ์โควิดนั่นเองครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยสำหรับจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ศาลพันท้ายนรสิงห์เนี่ยดิฉันไปมาหลายครั้งแล้วนะคะก็ไปกราบสักการะนะคะแล้วก็ไปขอพรกันมาค่ะ